โอ้โหสุดยอดนี่ครับเนื้อไม่ต้องกลัวโอ้ผมชอบเครื่องชั่งกิโลมากเลยมันปีที่แล้วผมยังไม่ได้กินเครื่องพันนี้เลยเนี่ยใช่ปีแล้วป้าใครเครื่องกิโลอยู่มันซื้อก็ว่าจะโถสั่งเขาแล้วลูกก็สั่งแล้วก็นี่คนแก่สบายเลยคือไม่ต้องมานั่งคิดขีดเลยนะเราว่าขี้ลืมตอนนี้ตั้งก็หายเจ็บป้าขี้ลืมแล้วก็เด็กก็แม่เดี๋ยวสั่งเอาไหมเราก็เอาคนเล็กเราไม่เราเขาอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะโอ้โหเนี่ยจัดนี่ถือว่าจัดแล้วว่าบอกประเทศนี้เป็นเราต้องพูดความจริงคือว่ามันโดนฝนคือเส้นทางไปคลองวานนะครับเราจะไปตามทุเรียนนะครับตามร้านทุเรียนร้านหนึ่งครับที่เขาบอกว่าฝั่งนี้ก็เป็นค่ายกองบินเขาบอกว่าไม่ดีคืนเงินเสียคืนเงินอ่อนคืนเงินหิ้วกลับมาคืนเคลมได้หมดครับร้านนี้ก็อยู่ไม่อยู่ในเมืองจวบร้านอยู่ออกมาที่คลองวานนะเราก็จะพาไปดูคลองวานทุเรียนอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่กำลังมาแรงนะครับมาแรงคือผลไม้ตัวอื่นนะจะก็ขายตามสภาพช่วงภาวะเศรษฐกิจและโควิดแต่ผลไม้ตัวนี้ทุเรียนนะครับถึงจะมีโควิดก็ไม่เคยที่จะถูกแล้วก็ขายดีมากมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับตั้งแต่โควิดปีแล้วโควิดปีนี้ก็หมดเหมือนกันครับผมขายแพงขายดีไปดูครับผมราคาตอนนี้นะ160หมอนทองชนีไข่ครับ130บาทร้านนี้เขาบอกว่าเขาเคลมได้ครับเขาเคลมได้เราเลยตามมาครับผมอยู่เราไม่อยู่ในเมืองนะอยู่ตรงออกมาตรงคลองวานครับผมเนี่ยหมอนทอง160ปกวันนี้ก็มีครับ140บาทเองครับผม130ก็น่าจะแพงนะแต่ยังไม่ได้ขายตัวเองเลยของตัวเองนั่นแหละดูครับเป็นผลไม้ที่มาแรงนะครับไม่กลัวโควิดนะครับผมขายดีมากขายอ่ะป้าต้องมีน้องไหมมีลูกไหมแล้วราคาตอนนี้มันนิ่งไหมป้าราคามันนิ่งไหมราคามันนิ่งแบบไหนไม่ใช่ราคามันนิ่งไหมราคาตัวแพงกว่าราคาถ้าเรามาทูเราก็จะขายตามราคาลงแต่ว่าตอนนี้ก็แต่ว่าที่นี่จะขายอยู่ประมาณนี้แต่ยังไม่นิ่งอยู่แล้วแต่ดูยังไม่ขึ้นแต่ยังไม่ลงไม่ลง ก็ถ้าเราลงมาเราก็จะลงเดี๋ยววันจันทร์นี่ก็ต้องขึ้นแบบดูนี่ครับนี่ไปเราไปพากันเลยครับผมสามร้อยสี่สิบอ๋อมันคิดตังค์ให้เรียบร้อยเลยอันนี้น้ำหนักอันนี้ราคาอ๋อเดี๋ยวนี้ท่านโอ้โหทันทำใหม่ให้ผมตกยุคไปแล้วน้ำหนักอยู่หน้าแล้วนี้ราคาย่อไอ้ราคาอันนี้คิดจำนวนเงินราคา340พวกคิด340เราคิดจำนวนเงินให้เรียบร้อยเลยโอ้โหสุดยอดเลยลูกก็จะทำให้แบบนี้สุดยอดป้าใช้ไอ้พันนี้นานยังไอ้เครื่องพันนี้นะไอ้เครื่องชั่งกิโลเนี้ยโอ้เพิ่งใช้รอบนี้แหละรอบที่แล้วก็สามรอบที่แล้วใช้แบบเดิมอยู่เพราะว่าผมจะไม่เคยโอ้ทันมาใหม่มากเลยใช้แบบเดิมอยู่ลูกนี้กี่บาทแล้วป้านะ340 340กับ304ดูลูกไม่กินแล้วโอ้ยเนี่ยดูนี่ครับเดี๋ยวนะแป๊บนะคะตอนนี้ก็ขายดีไหมป้าช่วงนี้แต่ก็ยังดีกว่าก็ยังดีคนมาดีคนอื่นเรารับเคลมทุกคนแล้วนี่ร้านนี้อยู่คลองวานนะใครอยู่ประจวบก็มาได้นะโอ้โหร้านนี้เป็นร้านที่ว่าเขาบอกแก่ต้นเกณฑ์เขาเคลมเขาเคลมได้เรื่องเรามันเคลมได้นี่แหละครับลูกสาวแบบว่าถ้าจืดถ้าอ่อถ้าแบบว่าไม่หวานถ้าแบบว่าชะนีถ้ากินคมกินไม่ได้มาเคลมเพราะว่าเราเอาไปเปลี่ยนที่ระยองพอเราลงไปเราก็จะเอาคอลงไปแต่ถ้าสมมติชนีมันก็จะขมๆนะถ้าเกิดงอมถ้ามันงอมากมันก็จะขมเดี๋ยวก่อนนะยังไม่มีนี่นะโอ้โหเนื้อสวยมากดูสวยโอ้โหดูนี่เดี๋ยวหาว่าป้านั่นเดี๋ยวก็แกะออกให้ทีเดียวหาทางนี้ไปก่อนไปกินแล้วครับผมกินต้องมากินร้านที่เชื่อถือได้ครับซื้อร้านไม่น่าเชื่อถือก็มีโอกาสได้กินทุเรียนอ่อนดิบไม่หวานนี่ครับนี่ดูเนื้อจัดจ้านมากนี่ครับ
เนื้อกิ๊บเลยเนื้อสวยมากเลยครับทุเรียนปีนี้เนื้อจะไม่เข้มเหมือนทุกปีเพราะฝนมันดีฝนมันมาก่อนเขาว่าเลยเขาว่าฝนที่ระยองเขาบอกป้าเลยเขาว่าฝนมันมาฝนไม่ค่อยดีไม่เข้มนะเพราะว่ารสชาติเหมือนเดิมแต่ว่าหวานตีมันจะไม่เข้มปัญหามันคือว่าเขาว่าฝนมันมาไวใช่ป่ะฝนมันลงไวแล้วทุเรียนปีนี้ไม่รีบเหมือนทุกปีเพราะมันได้น้ำเยอะไงอ๋อมันกินเยอะนะจะหาว่าแกงว่าเนื้อนี่ไม่จกตาใครเลยแหละที่เนี้ยนี่นะครับร้านป้าก็อยู่ตรงนี้อยู่ทองเข้าป้าอยู่ในนี้ด้วยนะอยู่ไหนหน้าที่รถเครื่องจอดอ๋ออ๋ออยู่หน้านัดของหวานอยู่กลางนัดเนี่ยนะก็อยู่ตรงประมงเนี่ยนะขายข้าวประมงเนี่ยทางเข้าของหวานนี่ครับโอเคครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับเนื้อไม่ต้องกลัวโอ้ผมชอบเครื่องชั่งกิโลมากเลยมันปีแล้วผมยังไม่ได้กินเครื่องพันนี้เลยเนี่ยใช่ปีแล้วป้าใครเครื่องกิโลอยู่มันซื้อก็ว่าจะโถสั่งเขาแล้วลูกก็สั่งแล้วก็นี่คนแก่สบายเลยคือไม่ต้องมานั่งคิดขีดเลยนะเราว่าขี้ลืมตอนนี้ตั้งก็หายเจ็บป้าขี้ลืมแล้วก็เด็กพ่อแม่เดี๋ยวสั่งเอาไหมเขาก็เอาคนเล็กเราไม่เราเข้ายูมั่งไม่ยูมั่งนะโอ้โหเนี่ยจัดนี่ถือว่าจัดแล้วว่าบอกเช่นเป็นเราต้องพูดความจริงคือว่ามันโดนฝนมันโดนฝนสิมันจะไม่เข้มเหมือนทุกครั้งบอกก่อนแต่ลูกค้าป้าหมาจะบ้าจะบอกนี่แหละมันไม่เข้มนะปีนี้แต่สีอย่างนี้คือโอเคอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับร้านนี้เขาเข็มนะไปแล้วตะปูไปแล้วไม่บ่ายเจอกันใหม่คลิปหน้า